รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นลีโอรวมกันมันกว่าสิงห์เวิลด์ออฟสปีดขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่บรรยากาศของฮาโลวีนและวันนี้ผมจะพาคุณผู้ชมมาส่องจิตวิญญาณซึ่งอยู่ในบริเวณ The Mobile กะปิซึ่งวันนี้ครับเราจะมาล้อกันเล่นที่นี่รวมถึงมาส่องโอ้แต่ละคนไม่ธรรมดาเลยดูสิครับว่าเราจะมาล้อกันเล่นอย่างไรบ้างเริ่มต้นส่องก่อนเอ๊ะท่านสกุลโอ้ยโอ้โหคุณผู้ชมโอ้เดี๋ยวเราดูพาเลทเลยทีเดียวนี่ครับตอนรับฮาโลวีนรับรองว่าสนุกสนานล้อกันเล่นนี่ขนาดอยู่กลางห้างนะครับเนี่ยผียังเยอะขนาดนี้เลยแน่นแน่นแน่โอ้ยคอหักด้วยโอ้ยโอ้ยไม่ธรรมดาคุณจะโอ้โอ้ท่านเมาใครเนี่ยท่านเมาใครเนี่ยเมาแกแล้วดินี่กุมารทองทองจริงโอ้กุมารทองกุมารทองผู้ชมครับรับรองว่าวันนี้ฮาแน่นอนนะครับกับดาราล้อกันเล่นนะครับดูสิว่าแขกรับเชิญของเราวันนี้จะเป็นใครแล้วเขาจะเป็นอะไรคิดดูว่าเขาเป็นเดี๋ยวสักก่อนสวัสดีครับถั่วต้มถั่วต้มราคาเอ้ยพี่ยันนาสวัสดีครับเอ้ยเดี๋ยววันนี้คุณวันนี้มาเป็นแขกรับเชิญอย่าเพิ่งเป็นผีสิวันนี้เปิดตัวรายการขอแยกสองผีโอ้นี่ใช่เลยเห็นดวงจิตดวงวิญญาณแน่นอนครับผู้ชมครับพี่ยันนาวันนี้ขอบคุณมากขอบคุณเช่นกันคราวที่แล้วนี่ก็ไปเป็นชาวดอยวันนี้มาเป็นผีจริงแต่งตัวนี่นี่ดูนะครับเตรียมตัวมากครับคุณผู้ชมครับซึ่งรายการเราไม่บอกไม่ต้องบอกว่าให้พี่มาทำอะไรไม่มีการเตรียมรายการนี้เรารู้ว่าเซอร์ไพรส์ตลอดทำอะไรดีทุกคนคาดคิดไม่ถึงมันจะได้อรรถรสซึ่งวันนี้คุณผู้ชมเรามาที่เดอะมอลล์บางกะปิมาก่อนเซตงานต่างๆก่อนห้างเปิดเลยเพราะว่าเราจะมาหลอกผีเขาซึ่งเป็นอีเวนต์ของทางเดอะมอลล์อยู่แล้วปกติกลัวผีไม่ได้พี่นะไม่ค่อยเท่าไหร่นับไม่ดีนะว่าวันนี้ผีมีกี่ตัวเดี๋ยวนับเกินนับขาดแล้วน่ากลัวนะครับเออว่ะพูดให้คิดนะเนี่ยทีแรกไม่คิดจริงๆเตรียมตัวนะเพราะตอนนี้ห้างเปิดแล้วนะมีเต็มที่นะผมฝากพี่ไว้หน่อยนะโอเคซึ่งอันนี้ไม่มีอะไรของปลอมล้อกันเล่นตัวเองเอาประมาณนี้นะพี่นะประมาณนี้ด้วยครับขอบคุณครับเอาละครับคุณโอ้เข้าหน้าที่มากกล้องมาปิดที่นี่แหละครับน่ากลัวว่าดูแผลเวอร์วะสงสัยไม่ได้ตายดีแฮเฮ้ยอย่าไปเล่นเขาโอ้ยและเหนือสิ่งอื่นใดครับเราไปดูกันก่อนครับว่าวันนี้เรามีความสนุกอะไรมาให้ผู้ชมดูกันบ้างกลัวผีไหมพวกนี้กลัวผีไหมกระโดดกบ10ทีจะได้หายกลัวไปเรากบเฮ้ยก็เห็นกุมารมาตีระนาดเล่นนี่ไงเฮ้ยไปแล้วต่อไปว่าจะแนะนำผีที่น่ากลัวที่สุดนอกจากผิดคิวได้ยังเสียผีไอ้บ้าเอ้ยเอานี่แค่ตัวอย่างเท่านั้นนะครับถ้าพร้อมแล้วไปดูความสนุกกันเต็มๆเลยเดี๋ยวให้พี่แอนนาเนี่ยจะพาดูโดยรอบเพราะว่านี่เป็นอีเวนท์ที่เขาจัดขึ้นชื่อว่าปลุกตำนานผีไทยที่เดี๋ยวมอบางกะปินี่ถ้าเกิดคุณผู้ชมได้ชมนี่คือไม่ต้องมานะครับเพราะว่าเขาปิดแล้วเรียบร้อยซึ่งอีเวนต์นี้เขาจะให้ทุกคนเข้าฟรีแต่ว่าเปิดเป็นรอบๆเดี๋ยวเข้าไปข้างในพี่อนาจะเป็นครั้งแรกที่เข้าไปมืดบรรยากาศคนละแบบเลยคนละแบบลองดูนะมาดูสถานที่จริงกันซะก่อนครับว่าน่ากลัวแค่ไหนโอ้โหมืดมากเลยอะยังมืดจริงมืดจริงพอเปิดเข้ามาพี่นามันคนละโลกกันนะมันมืดนะมืดมากอ่ะแต่ว่าธรรมดาดีนะผมเป็นคนไม่กลัวผีแต่ว่าเอาไว้เราจะเดินห่างไว้นะไม่กลัวไม่กลัวไม่กลัวก
คงเดียวหัวหายไงสองคงเบื้องตายคุณผู้ชมครับแล้วเข้ามาข้างในนี้เข้ามาเรื่อยจะเห็นได้ว่าเขาจะบิ้วด้วยเสียงมีตุ๊กแกด้วยเออมีตุ๊กแกมีบรรยากาศนั้นนี่เรามีไฟเปิดอาหารแต่จริงๆเราไม่มีนะแล้วก็จะมีเสียงสวดมีเสียงแล้วดนตรีไทยบรรยากาศวังเวงมากแล้วเข้ามาเขาจะแบบไม่ให้เจอใครก็จะเป็นแบบว่ามีแบบการจำลองของเก่านู่นนี่เดี๋ยวพี่นายลองดูนี่เนี่ยสมมติว่าบางทีเวลาเราดูตรงนี้ปุ๊บมันก็มีแบบในตู้นู่นนี่นี่นั่นตกใจตกใจจริงบ้าบออยู่คุณมาหลอกนี่ก็เป็นแบบน่ากลัวจริงครับอันนี้ตกใจจริงนะเนี่ยหุ่นตกใจจริงเลยสิเอาไปนะต่อไปอาจจะเข้ามาดูห้องนี้ขอบคุณครับแกเลยเดี๋ยวเขาจะได้พักตาบ้างโอเคโอเคเดี๋ยวเขาไม่ได้พักตาบ้าบอยังตกใจจริงเนี่ยไอ้มีโรงศพเลยนี่เข้ามาแล้วจะเป็นระวังนะเข้ามาเนี่ยแต่ว่าผมไม่รู้ว่าเขาเอาของจริงของปลอมมาหรือเปล่าเพราะว่าบ้าเว้ยตกใจเลยตลอดเนี่ยโอ้ยจะเจออะไรขนาดนั้นจริงกูไม่ไหวแล้วจะมีเหตุการณ์ระทึกอีกไหมโดนเขาไปสองดอกเต็มๆเลยตกใจจริงเฮ้ยแล้วมันลองนิ่งมากนะอย่าว่าแต่เราเลยโอเคเฮ้ยตกใจมาแล้วเฮ้ยผมก็มีหนึ่งเชื่อผมไม่รู้ยังไงต่อนะเดี๋ยวเดินไปก็จะเข้าเฮ้ยโอ้ยโอ้ยทีนี่เยอะจริงๆอะตลอดเวลาโอ้โหโอ้โหโอ้ยอยากให้กล้องมาเห็นมากเลยคุณดีตาแตกเลยโอ้โหสุดยอดเลยข้าจะครับเออมันมีมือคันนี้ผีร้องอะแล้วก็จะเป็นบรรยากาศเนี่ยพอเดินเข้ามาเนี่ยนะครับเนี่ยจะเจอต้องมาทูตพญายมพญายมมาโอ้แล้วมีกระสือด้วยนี่หัวมีไส้นี่โอ้ยโอ้โหนี่ได้ลมมากเลยพี่นาเฮ้ยพี่นาไทยหงเนี่ยเฮ้ยโอ้ยลอยมามันมุมฉากมันได้จังหวะมากเลยแล้วมาเข้าถูกจังหวะด้วยนึกความสนใจเรากำลังเพลินกันตรงนี้ไงเออว่าไอ้คนที่มันทำเหมือนพอแล้วกูรู้แล้วว่ามึงเป็นคนนี่ต้องขอบอกนะครับว่าไม่ได้แอคติ้งนะครับแกตกใจจริงนะครับเนี่ยนี่แล้วก็มีกุมารแหมกุมารอยู่ตามนี้กุมารโตแล้วไงยังมีอะไรนี่มีอะไรกุมารเฮ้ยขาด้วงข้างเลยอะอะไรนะนี่กุมารมาเล่นกันเถอะเฮ้ยมาเล่นกันเถอะเด็กด้วยครับเนี่ยแกคงคิดว่าเป็นผีทีมงานแล้วครับผีจริงของเราครับน้าแอนนาก็สังเกตนะครับแล้วผีเด็กที่เราแอบหลอกเนี่ยลองมาดูซิว่าเมื่ออยู่ในบ้านแบบนี้แล้วแกจะสังเกตเห็นไหมทั้งหมดนี่คือผีหมดแล้วมีแค่นี้เรียบร้อยออกไปข้างนอกครับเห็นชาวบ้านหมดแล้วนะเห็นมูและมุกเมึกอยู่ตรงไหนนะให้พี่นาเป็นผีข้างในหน่อยลองซ้อมมุกข้างในดูมั่งใจนะว่าไม่โดนต่อยหน้าไอ้ท้องเข้ามาแห่ก็ปังผมลองดูเย็นนาชอบอันไหนมากสุดอันไหนตกใจสุดอยู่ในโรงอ่ะโอ้ในความรู้สึกเราอ่ะโรงอ่ะมันต้องเปิดข้างบนข้างบนพอมาเปิดมาเรารู้แล้วต้องมีผีนอนในนั้นแล้วมันค่อยๆลุกมาแต่มาเปิดแล้วข้าแล้วมันตีปังเอฟเฟกต์มันได้ไงเขาเอาของจริงของปลอมมาหรือเปล่าเพราะว่าอันนั้นตกใจสุดๆตกใจจริงนึกว่าแสดงเก่งหัวใจจะไหวเดี๋ยวเราไปเป็นผีดูนะลองดูได้พี่น้องเราขอพันหน่อยเพราะว่าโดนอะไรเข้าไปพี่เราคุณพันขอบคุณนะครับจุกนี่ไงแจ้งว่าเราเห็นเนี่ยคนไม่เห็นยุ่งไม่เห็นมากคนนี้เอาผีปล่อยมาหลายรอบแล้วไม่สนใจสักทีเราก็ต้องปั่นกันสักหน่อยครับไม่มีแค่นั้นผีมีแค่นั้นจริงท่านเป็นไรก็วันนี้บอกว่าเด็กคนนึงแค่หรอก็มีกุมารทองไงที่เอ็งนุ่นเทนี่กันเถอะอะไรเนี่ยซื้อถุงอ่ะตัวเล็กก็ตัวเบลเลอร์เฮ้ยตัวเล็กมีตัวนึงนี่กุมารมาเล่นกันเถอะเฮ้ยเอาแล้วเขาเห็นครับเขาไม่คิดว่าเป็นผีเราแกล้งครับเขาคิดว่าเป็นผีนักแสดงเฮ้ยมีสิพี่เห็นมี
ี่ผีผู้ใหญ่พี่ไม่ผีเด็กเลยถอดเสื้อตัวขาวโพลเลยสูงกว่าแค่นี้พอเห็นเราลุกแว๊บมันหายเลยไม่มีพี่มีแต่ที่เดินเดินอ่ะน่าจะผีมีแค่นั้นเอามาให้พี่เห็นทุกตัวเพื่อพี่ได้ไม่ตกใจไงเอ้ยไม่ใช่ละพี่เห็นเด็กมันเจอเราปุ๊บหลบเลยอ่ะจะโผล่มาตามซอกตามอะไรเงี้ยเดี๋ยวเช็คก่อนจริงจริงมีเด็กด้วยเหรอนายบอกเห็นผีเด็กเอาแล้วไงมาไปแล้วมีนะมีสิพี่เห็นเห็นคนที่เขาบ้าไม่มีเด็กเชื่อตาพี่ไม่ตาขวาดเขาเชื่อสายตาครับถึงแม้อายุจะเยอะนะครับแต่สายตาก็ดีนะครับนะตาขวาดไม่ขวาดพี่เห็นชัดมากแล้วเขาก็มองหน้าพี่ด้วยนะเขามองเหมือนว่าแต่ไม่กล้าประจันหน้าพอเห็นหน้าเราปุ๊บหลบแวบเลยมีเด็กจริงๆหรือเปล่ามีหรือไม่มีฟันธงหน่อยเฮ้ยแต่ที่แกว่าส่วนใหญ่จะมีของจริงแฝงมาป่ะจัดบ้านผีอยู่ในห้างอาจจะมีของจริงก็ได้เอ้ยสู้ๆไปเริ่มกลัวแล้วครับแล้วตอนนี้แกอยู่คนเดียวครับในบ้านผีสิงเพื่อเตรียมซ้อมหลอกแล้วครับโอ้เพลงก็ช่างเปิดละนุ่งละหน้าด้วยเฮ้ยก็เห็นกุมารมาตีละนาดเล่นตลกแล้วครับพี่นากุมารตัวที่ว่าเห็นมันมายืนตีละนาดข้างหน้าวะเนี่ยนี่ล้อเล่นใช่ไหมครับเนี่ยนายอย่าอำนายอย่าอำทีมงานผมกลัวจริงว่าไปเรื่อยนาชี้ดินาชี้ดิครับนั่นอยู่ตรงไหนนี่นาชี้ดิเนี่ยได้ยินเสียงละนาดแม่มอยู่ข้างหน้าวะเนี่ยน้าเปิดน้าอย่างงั้นน้าเปิดชี้เลยนี่ไงชี้ครับเฮ้ยไปแล้วเฮ้ยไปแล้วเนี่ยผมเห็นเดี๋ยวพี่น้าเปิดมาทำไมครับเฮ้ยโอ้โหไปไวด้วยไปแล้วเฮ้ยแล้วมาอยู่ข้างหลังด้วยพี่น้าอะไรครับเนี่ยแป๊บเดียวมันมาข้างหลังมันชี้เราอ่ะเดี๋ยวผมให้ทีมงานเข้าไปดูไปดูนี่เช็คอะไรเหรอโหอยู่นี่โคตรไวเลยพอแล้วมั้งกูว่าทีแรกเรามองลอดล่องออกไปเนี่ยกูมานตัวที่พี่ว่าที่พี่เห็นอ่ะมันตีระนาดมันใช้มือเดียวตีนะพอเราเปิดแว๊บไปมันหายเลยเมื่อกี้เห็นนะเปิดประตูมาครับพอเปิดประตูปุ๊บมันหายไปเลยแล้วพอเราปิดประตูมันไปยืนข้างหลังมาชี้เราเนี่ยพอเราหันปุ๊บมันก็หายไปกลัวไหมครับนะให้ทีมงานเข้าอยู่ด้วยไหมเฮ้ยรีบๆถ่ายไม่กลัวแต่อยากจะออกไปแล้วแต่อยากจะออกไปแล้วไม่กลัวบ้าอะไรจะออกมาแล้วเนี่ยบ้าไปแล้วทำไมเราเห็นคนเดียววะเฮ้ยไม่เข้าอยากครับแล้วก็ยังไม่หยุดครับกำลังลูดระนาดอยู่เลยตัวเดิมเลยเนี่ยเฮ้ยกุมารวิ่งหนีอีกแล้วมาตีระนาดเลยระนาดมีไม้เดียวมือขวาตีเฮ้ยแล้วมาโผล่ข้างหลังคนไวแล้วครับโอ้ยคนลุกเลยจะคนลุกเลยอ่ะเฮ้ยดื้ออะไรขนาดนี้วะนะเมื่อกี้มันก็มานั่งอยู่ข้างหลังนะแต่มันลุกไวมากเฮ้ยแล้วไปติดหน้าอยู่ข้างหน้าด้วยเฮ้ยเมื่อกี้เหรอคนละตัวแล้วไม่ใช่หรือมันเป็นเด็กไหนเด็กสูงแค่นี้มันทั้งตีพอละแห่ปุ๊บมันวิ่งออกไปนู้นแต่ทางนู้นแล้วกูจับได้ว่า มันย้อนไปทางนี้ไม่ได้หรอกบ้ามันจะเป็นอย่างนี้เลยมันวิ่งออกไปทางนู้นไวมากแล้วเราหันมาใช้ตัวนี้เปล่าเฮ้ยเห็นป่ะอะไรไม่ตลกด้วยนะบุ้ยมันไม่ยืนข้างๆเลยเนี่ยอะไรเนี่ยไม่ตลกกับมึงด้วยแต่มันวิ่งออกไปทางนู้นพอเราปิดประตูยังไม่ทันจะสนิทเลยมันยืนตรงนี้ชี้หน้าเรากลัวไหม
ไอ้บ้าก็จะไม่กลัวมาไวมากล่ะล้อกันเล่นดาราครับผมยอมครับยอมดาราล้อกันเล่นล้อกันเล่นดาราครับเดี๋ยวมันเหนียวตีคนรักเด็กมันวิ่งออกไปตรงนู้นแต่เรารู้ว่าทางเข้ามันเข้าตรงนี้เราปิดประตูไอ้มันมาไวมากเหมือนวิญญาณเชื่อเชื่อจริงๆว่าเป็นวิญญาณบอกว่ามึงมาไวกันมาไวคือผมเนี่ยต้องมาเฉลยว่าผมล้อกันเล่นดาราพี่นาตกใจไหมตกใจจริงแต่ว่าผมทำไมต้องถอดเสื้อเฉลยสงสัยไหมเออพึ่งกลับมันบอกมันเป็นกุมารทองไงแต่ไม่เป็นไรตกใจไหมตกใจอ่ะไอ้บ้านทุกคนก็บิ้วออกไปเห็นเอาไปกูเห็นกูเดียวอ่ะคุณผู้ชมครับแสดงว่าแผนเราสำเร็จเพราะฉะนั้นเราโดนแบบไหนล้อกันเล่นอ่ะส่วนใหญ่เราก็จะไปล้อกับคนทางบ้างครับอันนี้ดันมาล้อหัวเองยังไงคุณผู้ชมครับส่งจดหมาย SMS เข้ามาถามว่าผมถอดเสื้อเฉลยทำไมแหมถือว่ามี F ทรง FC เนี่ยทำโน่นทำนี่ไม่ได้ข่าวหน้าล่ะจะจัดให้หนักกว่านี้อีกดาราล้อกันเล่นสนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสิงปาร์คเชียงรายสิงเวิลด์ออฟฟุตบอลและนอกจากบ้านผีสิงนะครับก็ยังมีตลาดนะครับขายของนะครับเขาก็ทีมงานครับโอ้ยของกินเนี่ยเยอะเลยครับกิจกรรมก็มีให้ร่วมสนุกเยอะทีเดียวครับเฮ้ยอะไรวะเนี่ยนี่มีปลาผีว้าวกระทะทองแดงอ๋อนี่ๆๆกระทะทองแดงโอ้เดี๋ยวมีคนก็ชวนเดี๋ยวให้คนคุณชวนหน่อยอันนั้นนี่กล้องหน้าคุณชวนปลาไหมจ๊ะมีปลาผีตกกระทะทองแดงด้วยโอ้กิจกรรมเยอะจริงครับแข่งกันถ้าสมมติว่าใครปลาไม่ลงใครแพ้ไปนั่งมาได้มาพร้อมเราไม่ต้องเผื่อนั่งตรงนั้นแล้วตรงนั้นลงแล้วถ้าเขาไม่ได้เขานั่งแต่เขาได้ชิงดำเฮ้ยเอาขนาดนั่งเลยเอาถึงตายเลยเหรอบ้านเหรอครับอื้อหือลีลาโอ้ยจริงจังมากเป็นไงล่ะใกล้เลยไปนั่งดีแต่แรงอ่ะความแม่นยำไม่มีไปไปลงกระทะทองแดงซะเดี๋ยวนี้เมื่อคืนนี้ขนาดดับไฟยังแทงเข้าเลยอย่าพึ่งอ่ะปลาได้ตกนะพร้อมนะครับในที่นี้ใครอยากปลาบวยมั้งอยากปลาไหมอยากปลาไหมเอาคนนี้คนนี้ปลาเดียวปลาด้วยใครอยากปลาอะไรต่อไปมันไม่ได้ตั้งตัวหล่นแบบไม่มีรูปอ่ะใครอยากปลาอะไรต่อไปไปแล้วอ้าวเฮ้ยอยู่ไหนขามึงไงบุ้ยและแล้วก็ตกกระทะทองแดงตายไปอย่างสงบแล้วครับโอ้ยสภาพแย่เลยนี่เลยมาเจอโดมเออนี่เขาแล้วไปทำแจ็คแฟนฉันอ๋อเหรอยืนยันวันนี้มาในมาของยมทูตหมอผีหมอผีเป็นผีตายเป็นผีมาเป็นผีหมอผีชีวิตซับซ้อนมากยากยากงงแล้วอ่ะสู้แฟนนะคาเฟ่ดีกว่าเนาะคุณผู้ชมครับเดี๋ยวผมเอาภาพมาให้ดูเขาอะไปแกล้งแจ็คยังไงบ้างเอาภาพมาให้ดูอ๋อเหรอเขาไม่ได้ไปแกล้งแจ็คครับเขาไปให้แจ็คแกล้งเลยล่ะครับหลอกมาขึ้นรถตู้ก็โดนแกล้งไปซะงั้นครับอันนี้บริการเชียวเนี่ยงงครับงงมากเลยชื่ออะไรนะชื่อหมีครับมึงไม่ใช่พี่เคเหรอให้หมีอ้าวครับผมใช่ครับไปเลยโอ้ยเก่งด้วยผักอกด้วยดาราล้อกันเล่นครับผมถามหน่อยว่ารายการเราเตรียมไหมไม่มีเตรียมครับสดสดเลยครับผมไม่ทันตั้งตัวเลยแต่หมอผีโกหกไม่ได้นะไม่โกหกช่วงนี้ไม่ค่อยได้นอนได้ปลาดำให้ลุงแอนนาตกกระทะทองแดงนะครับทำไมต้องเป็นกูด้วยกูไม่มีส่วนรู้ส่วนแข่งอะไรกับมึงส่วนยั่วแล้วนะลูกพี่พี่นะครับเราเริ่มต้นง่ายๆเราต้อนรับคนก่อนแต่ว่าวิธีการต้อนรับไม่ใช่ว่าเชิญครับเชิญครับผมบอกไม่ได้เราต้องมีธรรมดาไปบ้านดีสิอันเชิญดวงวิญญาณหน่อยจุดทุ่งจุดทู่ไปแล้วแต่ความเหมาะสมแล้วจะเปิดประตูไปมันจะมีพร็อพอยู่พอเข้าไปปุ๊บพร็อพอยู่ด้านขวาถ้าไม่เจอพร็อพด้านขวาให้มองด้านซ้ายถ้ามองด้านซ้ายไม่เจอไม่มีแล้วไม่มีแล้วเดี๋ยวพาเขาให้รู้สึกว่าเหมือนอัญเชิญดวงวิญญาณขอให้ได้ขอให้โดนขอให้เจอถ้าไม่ได้ขอวิญญาณตามกลับบ้านขอให้เจอเจ้ากรรมนายเวรอะไรเหมือนน้าแบบทำพิธีแช่งก็เลยพูดทั้งพรมต้องรู้แม่ไม่มีใครกล้าเข้าเปิดตัวก็เรียกแขกครับยังก็เรียกดูลิเกสวัสดีเป็นทางการวันนี้จะพาทุกท่านเข้าไปพบกับอภิมหาน่ากลัวที่สุด
ไม่เคยมีใครเจออะไรที่น่ากลัวแบบนี้มาก่อนใครที่เป็นโรคหัวใจถอยไปหนึ่งก้าวใครคิดว่าแน่จริงเดี๋ยวตามโอ้เข้ามาภารกิจนี้ถ้าใครทำสำเร็จเราจะมีรางวัลให้คงละ 5,000 5,000 นี่ไม่ใช่ปัญหาปัญหามาอยู่ที่ว่าใครจะเป็นของให้เอาเป็นว่าชีวิตเนี่ยพวกนี้ไม่เคยเจออะไรที่น่ากลัวแบบนี้มาก่อนข้างในนั้นมีทั้งของจริงและของไม่จริงมีพวกผีวิญญาณอะไรสิงสถิตอยู่นี้มากมายก่ายกองอยากจะพบและสัมผัสหรือยังถ้าอยากแล้วตามพวกเข้ามานี่ขนาดบ้านผีสิงกันในห้านะครับก็ยังมีผู้ชมสนใจกันขนาดนี้คุกข่าวตรงนี้ก่อนพูดตามพูดตามว่านะเสร็จแรกก่อนจะเข้าครับแม่การมาครั้งนี้อยากเจอของจริงถ้าไม่เจอของจริงขอให้ดวงวิญญาณทั้งหลายตามพวกกลับบ้านไปด้วยเฮ้ยจะบ้าเหรอแต่ถ้าใครกลัวนะกูมีของขังของขังนี่นะขนาดเอาเขียงทับแล้วนะมันยังกระโดดชนเขียงออกมาเลยไม่ใช่ปลาช่องอันนี้เป็นองค์น้ำมงก่อนเข้านะผมน้ำมนต์ซะก่อนครับอันนี้เป็นองค์น้ำมงคนขวาแถวถือแต่ยังไม่หมดอีกแต่ถ้าใครกลัวว่ามีสายสิงหลงพ่อเข้มทั้งมือแม่เสียลายไม่มีดอกบัวไม่ใช่มาตาสังพ่อเอ้ยมีดอกบัวด้วยแล้วโอ้ยสดยอดเลยล่ะเพี้ยประดมมือแล้วเดินเข้าไปคิดถึงพ่อแก้วแม่แก้วตามว่ามาตามว่ามาจริงๆแล้วมันก็ไม่ได้จะน่ากลัวอะไรขนาดนั้นครับน้าก็ช่างวิวเหลือเกินแล้วพอเข้าไปล่ะครับก็ได้ยินเสียงกรี๊ดแบบนี้แล้วครับฟังเสียงกรี๊ดฟังเสียงกรี๊ดโอ้ยข้างในมันจะน่ากลัวอะไรขนาดนั้นเนี่ยโอ้โหกรี๊ดดังเหลือเกินทีละห้าคงเลยคนละดอกโอ้ยมีจุดทูปเรียกวิญญาณด้วยใช่คิดถึงพ่อแก้วแม่แก้วแล้วพูดตามข้าพเจ้าเนอะพูดตามข้าพเจ้าด้วยนะสังดังดังดังพูดดังๆสัพพทุกสัพพโลกสัพพโลกสัพพภัยสัพพเนียกจังไรจงมาสูงสู่ในที่แห่งนี้และขอให้เจ้าพบเข้าไปพบแต่สิ่งลีๆชีวิตสดชื่นชีวิตสดชื่นขอให้เจอสิ่งที่หวาดเสียวทุกเสี้ยวนาทีตอนแรกมันก็จะไม่มีอะไรหรอกครับแต่คุณมาจุดธูปเรียกนี่แหละครับเดี๋ยวก็มาจริงอ่ะเข้าไปได้เลยพอทุยทุบมันบล็อกอะไรโอ้โหเนี่ยแค่เข้าไปนิดเดียวก็กรี๊ดกราดกันซะแล้วอธิษฐานตามข้าพเจ้าอธิษฐานตามข้าพเจ้าโอ้โหอธิษฐานหมดเลยร้อยของคงเลยเนี่ยเสียงแห้งหมดแล้วแจกทูบทุกคนเลยครับคนไหนไม่มีทูบก็พนมมือตามแล้วท่องดังๆขอให้กระหึ่มห้างไปเลยไหนไม่มีทูบนะก็ขอให้พนมมือทุกคนว่าตามทุกคนว่าตามอย่างหลักบางชักแล้วสำเนียงต้องให้ไล่เหมือนวัดเลยนะไม่งั้นโดนนะเว้ยว่าตามสัพพทวักสัพพทวักโอ้โหนี่สำเนียงนะชัดเจนครับแหมใครจะมาได้ก็บ้าแล้วครับเนี่ยสัพพเนียกจังไรจงพ้นจากร่างกายหน้าบักนี้เปียดทำไปไล่นี่มันคาถาเลยวะเนี่ยว่าตามเสียงดังๆนะฝนทำไมถึงตรวจรถก็เลยต้องเตียดหมวดเหยียดหมวดเหยียดหมวดเหยียดเปียกชอบหน้าน้องอะไรวะเฮ้ยเข้าไปแล้วมันมีทางออกฝั่งนู้นกลัวผีไหมพวกนี้กลัวผีไหมกลัวกระโดดกบสิบทีจะได้หายกลัวปฏิบัติกระโดดกบสิบทีจะได้เลือดลมจะได้สูบฉีดหนึ่งสองสามกระโดดกบนี่เข้าบ้านผีหรือเข้าค่ายลูกเสือกันครับเนี่ยมันต้องวอร์มอะไรขนาดนั้นโอเคเอ้ยเอาแล้วเอกเข้าไปเลยเอาได้มือมาแล้วผีมันจะได้ไม่ตามกลับบ้างโอ้โหนี่ผมน้ำมนต์เอาไปเลยครับเต็มแขวนคาดแน่หนูเว้ยโอ้โหนี่แปลว่ามีของแล้วครับโดนไปนี่ดิ้นเลยไม่มีทีท่าว่าจะหมดนี่ถ้าเก็บคนละ50 บาทมันจะมีคนดูขนาดนี้ไหม
ล้อกันเล่นสนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสิงปาร์คเชียงรายสิงเวิลด์ออฟสปีดแล้วกลับมาดูกันต่อดีกว่าครับว่านายแอนดาเมื่อมาเป็นผีหลอกแล้วหลอกจริงจังด้วยจะเป็นยังไงนี่คือวันนี้นะครับคุณผู้ชมเรานี่เขาเรียกว่าเปิดเผยวงการบ้านผีสิงเลยนะเพราะว่านี่มุกเบื้องต่างๆนี่คือนวัตกรรมนะคุณไม่เปิดเผยนี่เหมือนมายากลน่ะไปแล้วครับเข้าไปแล้วกลัวเลยเหรอไม่กลัวเลยเหรอบ้านผีไทยมีผีจีนโผล่มาโอ้ใครจะตกใจช่วยกลัวสักนิดดิเอ้าไม่กลัวแล้วกอดด้วยเยี่ยมเลยโอ้กอดกอดผีแล้วหนูไม่คิดจะกอดพี่มั้งเหรอเฮ้ยนะนะนะอย่าเฮ้ยต้องศึกษาต้องศึกษาเป็นคนแพ้เครื่องแบบต้องแก่นี่แหละดีแล้วทำลายวงการผีเนี่ยคุณเป็นผีคุณทำให้วงการผีเสื่อมเสียคุณต้องน่ากลัวสิไม่มีใครกลัววะหรอกถ้าไปแห่เขาไม่ตกใจหรอกอ่ะผีครับเข้าไปตู้ต่อครับแม่พอเวียดนามมาอยู่ผีตัวแรกปุ๊บบ้านผีสิงบทความน่าจะถือเลยอ่ะเสียงกรีดการ์ดอ่ะลองรอใครสักทีนึงพอได้ครับจังหวะนี้ดีขึ้นต้องขออภัยในความมืดนะครับเพราะว่าบ้านผีจะต้องมืดหน่อยครับมีไฟเดี๋ยวเขาไม่กลัวครับเบาๆบอกแล้วอย่าทำให้หงุดหงิดเปียกเปียกน่ารักมาดูกรุ๊ปต่อไปครับโอ้ยใช้ได้ใช้ได้ใช้ได้อันนี้ใช้ได้แหมมามานะมาเอ้ย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 จะกลัวอะไรเบอร์นั้นเนี่ยโอ้กลัวได้ลมมากกลัวได้ลมมากเลยอ่ะนี่บรรยากาศแบบเราล้อกันเล่นในบ้านผีสิงคุณผู้ชมด้วยขนาดเซตโอเสียงนี่เสียงไม่มีเปิดซาวนะไม่ใส่ซาวนี่เสียงจริงหมดนี่สั่นกล้องเครื่องสั่นหมดโอ้แล้วเราหยุดซะที่ไหนล่ะครับอ่ะซ้ำอีกสักทีแล้วทำไมอีกมาดูคู่ต่อไปครับมาแล้วมาแล้วเด็กเรียนเออได้ลมเออใช้ได้ครับการแสดงดีขึ้นแล้วครับหลอกเด็กหลอกสาวเนี่ยแม้ถนัดนักเฮ้ยไม่น่าเชื่อนี่สักเซสนะเนี่ยสองชุดหลังนี้ได้ผลกูตรงไหนเนี่ยแล้วอย่าทำให้งวดเนี่ยงวดเนี่ยแต่พี่ไม่น่ากลัวเพื่อนนะเอ้ยตกใจทำไมเปลี่ยนตัวซะงั้นเนี่ยตัวนี้น่ากลัวตกใจซะเองครับแหมต้องบอกแล้วครับว่าการทำงานวันนี้นี่สยองขวัญขนหัวลุกกันเลยทีเดียวครับขนาดทีมงานเรายังตกโอตกใจเลยกลัวไหมล่ะกลัวไหมเปียดเอ้ตอนนี้ฝังดีๆฟอร์มออกแล้วเห็นก็ยุบปิบเลยใช่ไหมล่ะเอ้มีความสุขจังเว้ยมีเสียงเล็กก็จะเก่งเสียงใหญ่มีน้ำแดงก็จะเก่งน้ำส้มมีน้ำข้องจะเก่งน้ำใสมีไอ้น้องจะเก่งไอ้นี่มีเบสซี่จะเก่งโคล่ามีแฟนต้าจะเก่งสบายเก่งอะไรก็นักเปียดเชียบจบกันบ้านผีหมดกันความน่ากลัวเสียหมด
โอ้ปิดตาแล้วเข้าบ้านผีทำไมลูกยังไม่เห็นเลยแบบนี้ต้องซ้ำครับคือคนเรากลัวก็กลัวครับแต่ก็ยังอยากจะเข้ามาเฮ้ยลาลาล้อกันเล่นสนับสนุนโดยสิงคอร์ปอเรชั่นสิงปาร์คเชียงรายสิงเวิลด์ออฟฟุตบอลมาดูกันต่อครับเมื่อผีหลอกหลอกผีหลอกกันไปหลอกกันมาจะเป็นยังไงไปดูกันโอ้ยเองโอ้ยผีใจดีใครไม่มีค่าเช่าค่าผ่องรถผ่องลาอะไรมาเอาหัวไล่นะโอ้ยคนใจดีหรือจะเอาเลขก็ไม่มาเลขวันนี้ให้97 97ฮะ97 97เตรียมๆอ่ะโอ้ยมาค่ะโอ้ยมาค่ะคู่มั่นเลยวะแองจ๋าไอเลิฟยูนะไอเลิฟยูนะไอเลิฟยูแหมนอกจากจะหลอกคนแล้วยังหลอกผีกันเองด้วยยอดเหลือเกินมีอีกไหมมีอีกไหมแอนเข้ามาแล้วเฮ้ยน้าจะลากเข้าห้องนี่นะนิ่งๆหน่อยนึกว่าสร้างบอกสร้างวิหารข้างในผมไม่เห็นข้ามนะครับอ๋อไม่มีอะไรเราแค่สัญญาใจกันว่าจะไม่ทอดทิ้งกันผีไม่ทันเตรียมตัวเลยทำอะไรกันเนี่ยวักลีวักลีโอ้ยพี่เมื่อวานหนูจำได้จำได้เหรอครูมังเวเองนี่คืนนี้เราแต่งงานกันแล้วจากจากห้องสนามหลวงนะน่ารักจังเลยค่ะเชิงพบกับความตื่นเต้นระทึกใจด่านต่อไปอย่าลืมไปงานแต่งเอาไว้นะแองกับแองแต่งกลางแอนนากับน้องแอนแล้วน้องแอนหายไปไหนเนี่ยอะไรนะเอาเฮ้ยแองหายไปไหนแล้วโอ้ยอย่าไวผีจริงปะเนี่ยคุณผู้ชมครับ EP นี้ผมเราต้องเลยอีกไหมอะไรที่เราจะหลอกผมไม่เคยเจอความสุขของตากล้องขนาดนี้ครับนี่เลยดูแฟนไปดูเนี่ยตากล้องเราหมดมาทำอะไรที่นี่เนี่ยกล้องไม่ต้องถ่ายเธอกันเลยเซ็ตสบายมากแม้สบายกันเหลือเกินวันหลังไม่ต้องมาก็ได้ขอต้อนรับเข้าสู่บ้านผีสิงสวัสดีครับจะให้พบกับผีแม่นาครายต่อไปเช่นไปขอโทษเฮ้ยไม่น่ากลัวหรอกอันนี้ผิดผีทีแรกนึกว่าผีแม่นาคอันนี้ผีนางรำกิกากกิกากพอสมควรอันนี้เป็นแค่น้ำจิ้มต่อไปว่าจะแนะนำผีที่น่ากลัวที่สุดว่าทำใจดีหายใจลึกๆรับรองชีวิตนี้หรือจะต้องขอหลวงของพองอย่าเปิดนะน้องกลัวเปิดมาเป็นผีเจอเป็นที่เป็นผีนางรำเป็นผีนางรำที่สวยที่เรามองแหมทำไปได้มาไงบอยมาไงกูสารแนะนำน่ากลัวที่สุดเลยขอโทษผิดคิวผิดคิวแบบนี้ก็ได้เหรออุตส่าห์เข้าบ้านผีเดี๋ยวเลยแล้วอุตส่าห์บอกว่าผีน่ากลัวไอ้บ้าบวยไอ้ออกมาไงวะเนี่ยไปเลยไม่มีอะไรน่ากลัวหรอกไปเสียงมากเลยสนุกจริงไอ้เลยเว้ยเฮ้ยพวกนี้จะกิ๊กอะไรนักหนาแล้วคนอื่นก็ต่อคิวกันรีบๆไปชอบพี่มากเลยนะคะพี่ก็ชอบหนูหนูดูพี่ถูกสุดยอดยังจะไปจะคุยกันนะอีกแม่เนี่ยเอ๊ะไม่มีอะไรน่ากลัวแต่ว่าข้างในนี้น่ากลัวเป็นผีตายทั้งกลมผีแม่ไม้กังเอฟเฟคของเขานี่น่ากลัวหรือเห็นจะต้องขอลูกของจางสยบสยองเช็คหัวใจให้ดียังพามเช็คกันให้ดีผีที่น่ากลัวที่สุดฮะมาไงบ่อยคุณตาบอกก็แนะนำเป็นผีแม่ไม่ผีตายทั้งกลมไอ้บ้าเฮ้ยอย่านะอย่าเชียวน่ากลัวตรงนี้แหละมาทำไงตอนนี้กูน่าแตกเลยเนี่ยบ่อย
พ่อไม่พ่อไม่เคยได้แต่ผีแม่ไม้ผีพ่อไม้ก็มีเว้ยเฮ้ยเออเขาท่าแม่ไม้ไอ้บุ้ยทำเสียผีเลยโถ่เอ้ยเลยไม่น่ากลัวเลยขอโทษซับผิดคิวไอ้บุ้ยเอ้ยทำเสียของเลยจบกันความน่ากลัวผมมั่นใจว่าชีวิตนี้หรือจะไม่เคยเห็นผีอะไรที่น่ากลัวแบบนี้มาก่อนน่ากลัวมากทีแรกมันก็เป็นของนี่แหละของดีๆแต่มันไปกินลกแมวไงกินลกแมวก็นี่ติดคอตายแล้วมันเฮี้ยงมากเดี๋ยวโอจะเปิดให้ดูหรือจะต้องสยบสยองของลูกของพองวะนี่ผมล่วงงั้นเลยเปิดเองเลยจังเลยจังเลยน่ากลัวมากน่ากลัวเปิดเองเลยเฮ้ยผีอะไรวะน่ากลัวไหมเปิดให้สุดมาทำไมผิดคิวอีกแล้วเฮ้ยผมบอกว่าผีตายยังไงจะดึงอีกมือไวมือไวมากเอาไปกันทำไมออกไปนอกจากผิดคิวแล้วยังเสียผีไอ้บ้าเอ้ยเอาถ้าใครไม่เชื่อถือว่าเลยไม่มีอะไรผิดคิวนี่โอเคตามทำไมไม่มีอะไรเห็นกลางปกติเสียผีอย่างแรงงานนี้เฮ้ยจบการบ้านผีสิงโอ้โหวันนี้ของลูกของพองกระหน่ำมากชอบไหมสุดคือพี่นาโดนเองตกใจไหมทำจริงตกใจสิไม่คิดว่ามันจะรวมหัวหลอกกูได้ทีแรกก็ไม่ค่อยเชื่อหนักๆเฮ้ยมันเริ่มบิวเริ่มหนักเริ่มหนักเฮ้ยมันของจริงนี่ว่ะอาการเริ่มออกแล้วทีแรกเป็นคนไม่ค่อยกลัวนะเฮ้ยแต่มันก็ไปมาหน้ากลัวแต่สรุปนะครับคุณผู้ชมว่าพี่นาก็โดนล้อเล่นและที่สำคัญครับบ้านผีสิงจริงๆแล้วน่ากลัวนะน่ากลัวน่ากลัวไปเราไปแบบเนี้ยคือเราไปจริงๆแล้วก็ไปสเต็ปที่แบบโรงเปิดเงี้ยไอ้ผีในโรงน่ากลัวผีนั่งรำก็น่ากลัวผีไม่นั่งน่ารักแหมมาคราวนี้แหละครับมีติดปลายนวมตลอดแล้วครับครับผมวันนี้ก็ต้องขอบคุณพี่อนามากมากเลยครับที่มาร่วมรายการที่ยังนึกถึงนะครับคุณผู้ชมครับนึกถึงตลอดแล้ววันนี้นะครับนอกจากเดอะมอลล์บางกะปิแล้วเราก็ต้องขอบคุณทีมงานดีเอชด้วยที่แนะนำอีเวนต์ดีๆให้เรามาถ่ายทำมาร้องกันเล่นแบบนี้ไม่มีข่าวงานนี้ก็ไม่รับนึงสุดยอดเทปนี้เป็นเทปที่สนุกมากๆชอบไหมชอบชอบอะไรมากที่สุดชอบผีไม่น่าสบายใจแล้วครับถ้าเป็นไม่ได้พี่นาอยากท้าใครมาอยากท้าจิ้มจิ้มโอ้จิ้มพี่จิ้มที่คนพูดหลายคนแล้วนะเอ้าท้าเลยแหมจิ้มท่านลีแน่จริงนี่ต้องมาอะไรครั้งนี้ละกันดาราล้อกันเล่นมีอะไรเซอร์ไพรส์นี้มากกว่าที่มึงคิดว่าพี่จิ้มดูซิว่าจะมาหรือไม่นะครับคุณผู้ชมก็ต้องขอบคุณคุณผู้ชมด้วยนะครับสำหรับการติดตามสนุกแบบนี้รายการดาราเราเล่นทุกวันเสาร์ครับตาม GMM 25ขอบคุณสำหรับการติดตามโซเชียลมีเดียของเราทั้งหมดนะครับไม่ว่าจะเป็น Facebook YouTube เพียงว่าล้อเล่นทีวีหรือว่าดาราล้อเล่นเจอเราแน่นอนวันนี้ลาก่อนสวัสดีครับสวัสดีด้วยครับสวัสดีมากสวัสดีครับขอบคุณครับเริ่มต้นเดือนใหม่กับลุงคนนี้เลยแล้วต้องถอนแล้วประเทศชาติเป็นยังไงถ้าคุณไม่ช่วยกันอุดหนุนกันแล้วเอาแค่10บาทได้เป็นยังไงป้าหาเลือกแล้วลุงที่ไหนนี่มันพิเศษเอ้ยโอ้โหมาเสนียนขนาดนี้ไม่ใช่ใครอื่นละครับในคิงก่อนบ่ายนี่เองและนี่ก็คือครั้งแรกของในคิงก่อนบ่ายกับดาราล็อกเล่นครับกับซาเล้งขายของชำแบบนี้ครับเขาเล่นตลกคนเนี้ยเขาเคยอะไรใครเล่นตลกฉันเนี่ยนะเล่นตลกฉันเนี่ยไม่ใช่คนตลกนะฉันซีเรียสนะไอ้กาแฟเนี่ยเอาพอแล้วห้ามพลาดนะครับเสาร์ที่7พฤศจิกายนนี้เวลาเดิมที่55ทางช่อง GMM 25เท่านั้นครับผมเป็นผีใจลีมาให้โชคผมให้โชคก็เคยให้เขาหน้าโดนเจ็กงวดเต็มๆเลยนะงวดนี้เอาไปเลย2เจ็ก2เจ็กไงไม่ออก2เจ็กอ่ะไม่ออก2เจ็กมันก็ออก2แปดมันก็ต้องออกอะไรตรงนี้หลอกเขากับถูกหลอกอะไรสรุปกันหลอกเขาเนี่ยทำคนเดียวแต่พวกนี้ทำเขาเป็นทีม